ไรสตาดังมาซาดาอิชิอิแบโผย3่ส,สิแข่งช้างศึกทีมชาติไทยชุดลงอุ่นเครื่องสองเกมเดือนพฤศจิกายนชนเลบานอนสอปอปอลาวหวังเตรียมทีมก่อนป้องกันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้ ส่วนทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน20ปีเจองานหนักในการลุ้นไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยครับมาซาดาอีชีอิดกุนซอทีมชาติไทยนะครับได้มีการประกาศรายชื่อ23นักเตะ ของทัพช้างศึกชุดลงแข่งขันศึกบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเด,เดือนพฤศจิกายนนี้2นัดนะครับ 14- 17พฤศจิกายนดวลกับทีมชาติเลบานอนแล้วก็สอปอลาวนะครับซึ่งการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก็จะเป็นการเตรียมทีมก่อนที่พระพักช้างศึกจะลงทำศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้ครับ ซึ่งรายชื่อที่ประกาศออกมานั้นนะครับไม่มีตาร์ดังของพลพรรคช้างศึกเป็นาจะเป็นเทียทารบุญมาทันดาวเตะจากบุรีรัมย์ยูเตตดโจทันเข็มดีว่าที่นักเตะใหม่ของบีจีปทุมยูเต็ต เจชนะทิพย์สงกสินกองกลางจาก b ีจีปทุมเตดตรวมไปถึงสารัตอยู่เย็นกองกลางที่เพิ่งถูก b ีจดึงตัวกลับมาช่วยทีมในเลขที่2หลังหมดสัญญายืมตัวกับเลโนฟายามากุจิในศึกบอบเจลีกทู 2. นอกจากนี้ก็ยังไม่มีสุภชยัยใจเด็ดนะครับดาวชนบไทยลีก2ปีติดต่อกันแล้วก็ทาง ถีสินแดงดานะครับกองหน้าตัวเก่าก็ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดนี้เพื่อเตรียมลงอุ่นเครื่องแล้วก็ลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับอิชยิยังมีการเรียก5นักเตะหน้าใหม่มาติดทับช้างศึกเป็นครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสารราตีกองกลางดาวรุ่งจากสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสิงคานพรมสุภากองหลังของสโมสรสุขโขทยัยเอฟซีนะครับชิสุพงษ์โชติ กองกลางจากขอนแก่เนเูือเต็ดรวมไปถึงพันธมิตรประพันธ์จากพิธีประจวบแล้วก็ทิตาธรอ,อักษรสีน,นะครับแบ็กซ้ายจากอุทยธานีมาติดทีมชุดดีด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีชื่อของเควินดีลมลำแบ็กซ้ายจอมถอนติดทับในเกมอุ่นเครื่องทั้ง2เกมอีกด้วยครับ โดยผูเ้เล่นทั้ง23คนนะครับผู้รักษาประตูไม่มีปฏิวัติครับใหม่นะครับทำให้เหลือชื่อสรานนนอาโนอินรวมไปถึงกรกฎพิพัฒนดาดานะครับที่ติดทีมชาติไทยมาโดยตลอดในช่วงหลังโดยเฉพาะศึกบอลชิงถ้วยพระนธารคิงส์คัพที่ผ่านมานะครับสว่วนอีกหนึ่งคนก็คือจิรวัน์วังทพันธ์นะครับมือกาวจากขอนแก่นยูเนเ็ตแต่ที่น่าเสียดายก็เป็นสองผู้รักษาประตูนะครับอย่างกิติพันธ์แสนสุขจากสุขโขทยัยรวมไปถึงบุญเกียรติวงศ์สาแจ่มจากสบสร อุทัยธานีนะครับที่ฟอร์มการเซฟป,ประตูในช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับแต่ก็ไม่มีชื่อติดเป็นหนึ่งใน23คนครับกองหลังแม้ว่าจะไม่มีชื่อของโจธานเข็มดีนะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็เตรียมตัวย้ายไปเล่นให้กับ B ีจีปทุมพิทักษในช่วงเล็กที่2แต่ก็ได้พันษาเหมวิบูลนะครับคัฟแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับส่วนผู้เล่นตัวหลักจากชุดแชมป์ kings ครับอย่างนิครัสมิเคลสัน เอเลสดอลลอ์ต่างมีชื่อติดทีมชุดนี้นะครับรวมไปถึงนิิพงศ์เสรลานนท์แบ็กขวาจากทูแบงคอกก็มีชื่อติดทับช้างศึกอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกันกับสุพันธ์ทองสงก้องหลังของทูแบงคอกยูเต็ดนะครับสิริขานพงสุภะที่ติดทีมไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเควินดิวลัมแบ็กซ้ายแล้วก็ทิตาธรอ,อักษรศรีที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายรวมไปถึงทางกองหลังฝั่งซ้ายอีกด้วยครับ ส่วนกองกลางนะครับก็จะเป็นบรรดาผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามมากนะักอย่างพีระดลช่ำรัศมีวรชิตกระดิศีบำเพลญวิลเลียมไวเดอร์เชอร์รวมไปถึงอัครพงษ์พุ่มวิเศษนะครับส่วนตัวใหม่อย่างชิสพงษ์โชติพณวิตรประพันธ์แล้วก็เสกสรรลาตีก็น่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีเท้าเช่นเดียวกันกับบรรดาปีกที่จะได้โอกาสลงสนาม มากขึ้นนะครับทั้งอนันต์ยอดสังวานแล้วก็ลุงรัฐภูมิจันทึกส่วนเอกนิปัญญาก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องครับส่วนกองหน้านะครับทางมาสดาดออิชิเรียกมาเพียงแค่2คนนะครับก็คือสุพนัทเหมือนตาที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับโอเอสลูเว่นแล้วก็เตรียมที่จะย้ายกลับมาเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในช่วงเล็กที่2แล้วก็ธีรศักดิ์เผื่อพี่ไม้นะครับกองหน้าจากการท่าเรือครับ โดยมาซาร่าอิชิก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่านักเตะทั้ง23คนที่ประกาศรายชื่อในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับเลบานอนแล้วก็สปอปลาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลักเพื่อลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในปลายปีนี้นะครับโดยจะเริ่มในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งการที่ไม่เรียกนักเตะตัวหลัก บางคนนะครับมาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขนะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยมีภารกิจลงช่วยสโมสรในศึกฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียทั้ง AFC f h a m p i o n ป l e e l u t e l i t e นะครับแล้วก็ฟุตบอล f c c h a แ p มเปียนลีกทด้วยนะครับนั่นทำให้ทีมชาติไทยจะไม่มีนักเตะสตาร์ดังนะครับลุยศึก แล้วก็ป้องกันแชมป์อาเซียนในปลายปีนี้นะครับแต่ในช่วงระยะเวลาที่เหลือในการเตรียมทีมนะครับอิชิอิก,ก็จะพยายามให้นักเตะทุกคนปรบับตัวเข้าหากันนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้นักเตะหน้าใหม่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เป็นการวัดคุณภาพนะครับว่านักเตะเหล่านี้มีดีพอที่จะติดทับช้างศึกในอนาคตต่อไปครับ ย้ำกันอีกทีนะครับทีมเติไทยจะลงสนามเกมอุ่นเครื่อง2นัดเจอเลบานอน14พฤศจิกายนแล้วก็เจอสอปปลาว17 พฤศจิกายนนะครับเวลาเดียวกัน19บเกานาทีหรือ1ทุ่มครึ่งนะครับโดยจะฟาดแข่งที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook FA Thailand Facebook Youtube ช้างศึก Official ด้วยนะครับนอกจากนี้บัตรเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับก็มีตั้งแต่ราคา200บาทไปจนถึง500บาทก็สามารถติดตามรายละเอียดนะครับที่ถ่ายทิ c เก็ตเมเจอได้เลยนะครับ จากทีมชุดใหญ่นะครับไปดูความเคลืไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันบ้างล่าสุด AFC นะครับก็ได้มีการจับสลากแบง่งสายศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายนะครับโดยจะฟาดแข่งกันที่ประเทศจีนนะครับโดยการแบง่งสายเนี่ยทีมชาติไทยเจอของแข็งเลยนะครับเมื่อถูกจับไปอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมไปถึงสเรีนะครับขณะที่กลุ่มอื่นๆน,นะครับสาย A ก็มีจีนเจ้าภาพครับออสเตรเลียค,คีรีสถานรวมไปถึงกาตาร์ครับกลุ่ม B มีอิรักจอ,อร์แดนซาอุดีอาระเบียแล้วก็เกาหลีเหนือส่วนกลุ่ม C ครับมีอุซเบกิสถานอิหร่านอินโดนีเซียรวมไปถึงเยเมนนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะฟาดแข้งวันที่12กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมปีหน้านะครับที่เมืองเซนเ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะคัดเอา4ทีมสุดท้ายนะครับผ่า เข้าไปเล่นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่ายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศชิลีครับซึ่งจะฟาดแข่งกันระหว่างวันที่27กันยายนถึง19ตุลาคมปีหน้านะครับโดยครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยของเราผ่านไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกนะครับก็ต้องย้อนไปในปี1999เลยครับก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน20ปีจะทำตามเป้าหมายผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้หรือเปล่าครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยใน EP นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไปด้วยครับ